สิ่งที่จำเป็นที่สุดในการทำเลยก็คือใจเย็นเย็นน้อยแต่มากเรียบแต่ก็นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงพันรินบิวตี้วันนี้นะคะเรามาแกะกล่องคอนซีลเลอร์กันค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นคอนซีลเลอร์ที่บอกเลยว่าพี่พักโดนตกมาจากบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆท่านเลยนะคะที่เขารีวิวกันเอาไว้แล้วว่าเฮ้ยน่าลองจังเลยนั่นก็คือของ Laglass ค่ะอันนี้พี่พักสั่งมาจากร้านในแอปส้มนะคะเป็นมอของเขาเลยเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่คืออดใจไว้เลยนะว่าจะยังไม่แกะนะคะจะมาแกะไปพร้อมกับคุณๆในคลิปนี้เลยนะคะแต่แกะออกมาแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้เลยตุ้มๆAiry Skin Concealer ตัวคอนซีลเลอร์นี้เนี่ยมีขนาดอยู่ที่3กรัมแต่แพ็กเกจดูดีจังเลยอ่ะดูเหมือนแบบ5กรัมเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็จะมี Let me get to know you อันนี้จะเป็นพลาสติกซีลให้ดูนี่เป็นพลาสติกซีลแปะไมค์ทีนะคะให้เรามั่นใจว่ายังไม่เคยมีการแกะใดๆเกิดขึ้นแน่นอนเรามาแกะกันดูตัวคอนซีลเลอร์ของ Laglass ตัวนี้นะคะเขามีด้วยกันอยู่4สีนะก็จะเริ่มมาตั้งแต่สีออนสีสว่างไปจนถึงสีเข้มเลยส่วนพี่พักเนี่ยซื้อมาในสี01สี Butter Milk Beige ค่ะพี่พักว่าให้มีความรู้สึกกลางๆหน่อยครั้นจะแบบลองตั้งแต่1 2 3 4 4เลยก็กลัวแบบว่าเฮ้ยแล้วสีที่เหลือล่ะถ้ามันไม่เข้ากับผิวล่ะเราจะทำยังไงก็เลยลองชั่งใจลองเลือกดูนะคะแล้วก็ลองดูตามในรูปในแอปเนี่ยที่เราเลือกซื้อเนี่ยว่าเอ้ยน่าจะเข้ากับผิวเรานะคะแพ็กเกจจิ้งทำมาดูดีมากเลยแหละเป็นเนื้อแมตต์นะคะเนื้อสี่เหลี่ยมแมตต์ให้เห็นสีเนื้อคอนซีลเลอร์ใสๆอยู่ข้างล่างพี่พักว่าสวยทำแพ็กเกจจิ้งสวยสมราคาปุ๊บพอออกมาแล้วเดี๋ยวขอนี้หน่อยนะเขาจะเป็นแอปพลิเคเตอร์อย่างนี้นะคะก็ขอลองปาดบนนี้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงสีจะเป็นยังไงสีก็พี่พักว่าเข้าได้กับหน้าพี่พักนะโอ้คือน้องก็คือเนื้อคอนซีลเลอร์เลยเนื้อคอนซีลเลอร์ตัวนี้จะให้ความแน่นๆหน่อยนะคะมีความหนึบๆแน่นๆก็พร้อมสำหรับการปกปิดเลยนะเฮ้ยมีสีกลืนไปกับมือพี่พักเลยนะจะเป็นอยู่อย่างนี้นะคะไม่เหลวไม่ใช่คอนซีลเลอร์ที่สัมผัสลงไปบนเกลี่ยลงไปบนมือเนี่ยรู้สึกโอเคอะนุ่มลื่นอยู่ค่ะแล้วก็พอเราเอามือแทบๆเนี่ยให้ฟีลว่าไม่ได้เป็นคอนซีลเลอร์เหลวๆอะค่ะมีความหนึบตัวอยู่พอสมควรนะคะและณตอนนี้นะคะการแต่งหน้าของพี่พักเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเมื่อก่อนก็อาจจะมีลง CCBB รองพื้นนะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยพี่พักใช้กันแดดที่มีความเซ็ตกับผิวนิดนึงให้ความกระจ่างกับหน้านิดนึงคือตอนนี้เนี่ยพี่พักทาแค่กันแดดไว้นะคะแล้วก็จะแค่แต้มคอนซีลเลอร์ลงไปที่บริเวณใต้ตาหรือว่ามีรอยสิวที่แบบว่าครึ่งหน้าบนแค่นั้นนะครึ่งหน้าร่างช่างมันเพราะว่าไปร้านนี่ใส่แมสตลอดเวลาอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปโชว์ใครก่อนลงเนี่ยพี่พักขอเตรียมใต้ตาของพี่พักให้พร้อมสำหรับลงคอนซีลเลอร์ก่อนพี่พักจะใช้ลิปสติกนะคะเป็นเนื้อครีมแมตแต่ว่าไม่แมตมากนะขอแนะนำให้เป็นเนื้อครีมที่ไม่วาวไม่เงาไม่กรอสแมตแมตหน่อยแต่ว่าไม่แมตแบบแป๊กถ้าเป็นแมตจิ้มจุ่มอย่างเงี้ยพี่พักไม่ค่อยแนะนำให้เอามาเป็นเขาเรียกว่าคอลเลกเตอร์ไหมคอลเลกเตอร์ใต้ตานะคะแบบเตรียมผิวใต้ตาก่อนลงคอนซีลเลอร์เงี้ยพี่พัชไม่ค่อยแนะนำพี่พัชจะแนะนำเป็นลิปสติกแบบครีมแท่งๆอย่างนี้มากกว่านะคะพี่พัชก็จะแตะลงไปใต้ตาของพี่พัชอย่างนี้ก่อนค่อยๆนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ชินกับการลงแบบลิปสีอมแดงอมอย่างเงี้ยนะคะใต้ตาก่อนทาคอนซีลเลอร์ให้แนะนำว่าให้ค่อยๆทานะคะอันนี้ยอมรับเลยว่าแอบทาเยอะไปอ่ะไม่ว่าคุยไปอะไรไปนะคะเพราะว่าใต้ตาพี่พักเนี่ยมีความค่อนข้างคล้ำเลยแหละก็จำเป็นที่จะต้องลงคอลเลกเตอร์ใต้ตาก่อน
ปึ๊บเสร็จแล้วรู้สึกเหมือนแบบว่าอินกำลังเกาหลีดังมากช่วงเนี้ยนอนน้อยร้องไห้ให้พระนางเยอะมากนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่พักจะแต้มคอนซีลเลอร์ลงไปที่ใต้ตาก่อนเอาข้างหนึ่งก่อนให้เห็นถึงความแตกต่างเนื้อเขาเนี่ยเวลาที่ป้ายลงเนี่ยเจ้าตัวแอปพลิเคเตอร์เนี่ยตัวปลายเขาเนี่ยนะคะมีความแบบไม่ได้นุ่มมากนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งกระด้างมีความเด้งๆเด้งๆหน่อยแล้วก็บวกกับเจ้าเนื้อคอนซีลเลอร์ของเขาเนี่ยมีความนุ่มๆอ่ะนุ่มลื่นเกลี่ยง่ายจริงๆอ่ะพี่พักจะลองก่อนตาข้างหนึ่งนะคะพี่พักมักจะเกลี่ยคอนซีลเลอร์ใต้ตาด้วยฟองน้ำไข่ค่ะจะชุบน้ำแล้วบีบให้หมาดๆคือหมาดแบบหมาดมากๆเกือบแห้งเลยนะคะหรือบางครั้งเนี่ยก็ไม่เอาไปชุบน้ำเลยก็แต่ว่าฟองน้ำนั้นต้องนิ่มจริงๆนะคะนิ่มมากๆจริงๆนะนี่พี่พักก็ปกติแล้วอ่ะพี่พักจะใช้แบบแห้งๆแหละแต่ว่าถ้าหมาดๆนุ่มๆอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าบีบให้แห้งๆเลยตัวนี้พี่พักซื้อมาจากดองกี้เป็นแพ็คเลยแพ็คละ99 บาทดีมากนะคะจับกันจะบอกทริคว่าวิธีการลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาหรือบริเวณต่างๆนะคะสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการทำเลยก็คือใจเย็นๆเราควรใจเย็นไม่อย่างนั้นนะอาจจะแครกได้ใต้ตาเราอาจจะมีความแครกได้นะคะเนื้อเกลี่ยง่ายว่ะก็ตรงตามคำกล่ำลือนะว่าเนื้อเกลี่ยง่ายเกลี่ยง่ายจริงๆแล้วก็แนบเนียนนะคะเนียนไปกับผิวเลยอาจจะแบบปกปิดพี่ผักขอปกปิดอ่ะพอเนี้ยในระดับเนี้ยพอแต่ว่าถ้าเป็นแบบฟองน้ำแห้งนะจะปกปิดได้ตึบกว่านี้อีกจะแน่นกว่านี้นี่ยังเห็นความแบบแอบคล้ำอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะด้วยความมีความเปียกมีความดูดเนื้ออะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าแห้งนะพี่พักชอบลงแบบฟองน้ำไข่แห้งๆมากกว่าแต่วันนี้ก็ได้นะคะปุ๊บเสร็จแล้ว1ข้างก็เนียนอยู่นะเนียนนะแล้วก็เกลี่ยง่ายนะดูท่าว่าไม่ตกร่องนะแต่ว่าอันนี้เราต้องมาดูกันอีกจีจริงจริงจังระหว่างวันด้วยอ่ะอีกข้างน้อยแต่มากเรียบแต่ก็นะคะแต่น้อยค่ะไม่พอค่อยเติมนะคะการลงรองพื้นคอนซีลเลอร์บัชออนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้ายังไม่รู้น้ำหนักมือของสิ่งนั้นยังใหม่อยู่น้อยแต่มากเรียบแต่ก็ค่อยๆ ค่ะน้อยน้อยแต่น้อยไม่พอค่อยเติมนะท่องไว้นะคะมาแล้วค่ะทีนี้เนี่ยคอนซีลเลอร์เนี่ยประโยชน์ของคอนซีลเลอร์ก็คือปกปิดรอยต่างๆไม่พึงประสงค์ของเราใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะสามารถปกปิดรอยสิวแดงๆเหล่านี้ได้ไหมนะคะรอยสิวแดงๆเนี่ยพี่พักก็บอกเลยว่าไม่ค่อยวอรี่นะไม่ค่อยกังวลนะเพราะว่าเขาจะปกปิดไม่ได้เพราะว่ารอยสิวแดงๆเป็นอะไรที่ปกปิดง่ายอยู่แล้วอันนี้เนี่ยไม่ใช่สิวนะเมื่อวานอยู่ร้านนะก้มหยิบของตะกร้าเงยขึ้นมาคือตะกร้าที่ร้านค่อนข้างสูงประมาณแบบใต้นมหมายเวลาเราก้มเราขึ้นอ่ะโอ้โหหน้าไปเกี่ยวเจ็บแสบเลยนะคะไม่ไหวอันนี้เอาตรงไหนอีกอ่ะเอาแค่นี้แล้วกันนะคะเพราะว่าไม่พี่พักไม่ค่อยได้เน้นปรับปกปิดแบบถ้ามีรอยสิวที่แบบมันไม่ได้น่าเกลียดอะไรไม่ได้ดำกระด้างเหมือนใต้ตาอย่างเงี้ยพี่พักมักจะปล่อยค่ะเวลาที่พี่พักจะเกลี่ยคอนซีลเลอร์ที่เป็นบริเวณจุดอย่างเงี้ยจุดแดงจุดสิวอะไรเงี้ยพี่พักจะทิ้งไว้นิดนึงนะทิ้งไว้ประมาณสัก10-20-30 วิค่ะให้เขามีความเซตนิดนึงเนี่ยพอเขาเซตนิดนึงประมาณ20-30 วิเราก็แตะเลยเอานิ้วลองแตะดูก่อนว่าเป็นไงก็บอกแล้วว่าถ้ารอยแดงๆเนี่ยไม่ค่อยกังวลนะคะว่าเขาจะปกปิดไม่ได้เขาปกปิดได้อยู่แล้วอันนี้ก็คือรอยแดงหายไปแล้วนะคะนี่รอยดำๆอันนี้เป็นรอยแบบดำๆหน่อยเพราะว่าโดนตะกร้าบาดเมื่อวานนี้นะคะก็เอาอยู่นะก็ปกปิดได้อยู่นะคะ
แต่ยังไม่หมดนะคะทีนี้เนี่ยไหนๆเราก็มาลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาเรามาเซตคอนซีลเลอร์กันแล้วเนี่ยเรามาทำให้จบขั้นตอนกันเลยพี่พักเนี่ยชอบที่จะเบรกใต้ตาเอาไว้ด้วยเซตใต้ตาก่อนด้วยแป้งค่ะเป็นแป้งทรานสลูเซนต์แป้งอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะคะเสร็จแล้วพี่พักก็จะใช้พับของชิเซโดตัวนี้รักมากอยู่กันมานานมากราคาหลักร้อยกว่าบาท200กว่าบาทมั้งพี่พักจำไม่ได้นะคะเบอร์1 2 3ใช้ได้หลายปีแล้วหมั่นซักหน่อยทีนี้พี่พักก็จะตัดแป้งแล้วก็เบคไว้ใต้ตานิดนึงให้เขาเซตใต้ตานิดนึงกดๆๆๆหน่อยนะคะมันก็ช่วยให้คอนซีลเลอร์เนี่ยเซตตัวได้ดีแล้วก็ไม่ตกร่องไม่แบบไม่เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางของเขาค่ะพี่ว่าก็แต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากที่เราเนี่ยเซตแป้งที่ใต้ตาตอนที่ค่อยๆเกลี่ยแป้งออกตัวคอนซีลเลอร์ก็ยังอยู่ดีไม่มีความเป็นแครกเป็นร่องนะคะทีนี้เนี่ยเราจะยังไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราเนี่ยต้องมารอดูระหว่างวันกันค่ะเพราะว่าการที่เราออกไปใช้แอคทิวิตี้ประจำวันมีแมสด้วยหน้าเราได้ขยับขยื่นกินนู่นกินนี่โดนอากาศโดนอะไรนะคะบางทีเนี่ยคอนซีลเลอร์เซตดีๆเลยใต้ตาเซตตัวเนี่ยดีเลยนะคะสวยงามนะคะหูเราสุกว่าดีเราชอบเราจึ้งมากแต่ผ่านไปประมาณ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยกลายเป็นแบบที่นาเลยนะคะแตกแห้งเป็นดินแห้งแกรกๆๆอันนี้พี่พักก็เจอมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันก่อนแล้วไปสรุปคลิปกันนอกสถานที่เลยอันนี้นะคะเรามาสรุปคลิปเจ้าตัวคอนซีลเลอร์ของลาเกสกันค่ะไม่มั่นใจว่าเขาอ่านว่าลาเกสหรือลากรานนะคะพี่พักมาสรุปกันค่ะคลิปสรุปวันนั้นเลยอะนะมันหายไปพี่พักไปเผลอลบไปนะคะก็เรามาสรุปวันนี้กันนะจากที่พี่พักใช้มาแล้วเนี่ยประมาณ3วันพี่พักให้ว่าเจ้าเนื้อคอนซีลเลอร์ไม่ตกร่องไม่มีแครกระหว่างวันแต่อย่างใดก็คืออยู่ยันมืดก็คือล้างเครื่องสำอางก็ถึงหลุดออกไปนะคะแต่ว่าอาจจะมีหลุดร่อนบ้างนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองค่ะเรามาดูกันใกล้ๆวันนี้พี่พักเนี่ยมาหาหมอนะก็อาจจะแบบแต่งหน้าแต่งตารีบๆร้อนๆมากอาจจะกลบความคล้ำใต้ตาไม่มิดเนี่ยแต่ให้ดูความเนี่ยความเป็นเส้นใต้ขอบตาถ้าคอนซีลเลอร์เนี่ยถ้าไม่ค่อยโอเคอ่ะมันจะมีความตกร่องมันจะมีความแครกๆนะแต่ตัวนี้ไม่เป็นเลยพี่พักเนี่ยประทับใจมากให้ความเบาหนังหน้าเบาสบายผิวของเราด้วยนะคะถ้าให้พี่พักแนะนำว่าควรไหมพี่พักว่าเอ้ยอันนี้พี่พักแนะนำให้ซื้อใช้อ่ะเพราะว่าเนื้อนุ่มลื่นแอปพลิเคเตอร์ก็ไม่ได้แข็งไม่ได้นุ่มยบยาบแต่อย่างใดเซตลงบนหน้าแล้วก็เซตง่ายด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยลองไปหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะแล้วก็ถ้าคนที่ใช้อยู่แล้วหรืออะไรยังไงเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามีฟีดแบคยังไงลองมาคอมเมนต์กันใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะจะได้เป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยอยากซื้อแต่ว่าอยากรู้อะไรเงี้ยเรามาเป็นไกด์ไลน์กันนะคะเพราะคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้ค่ะคลิปวิดีโอหน้าเพื่อจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามนะเจอกันใหม่คลิปเดียวนะคะนี่ระหว่างรอผลเลือดมากินข้าวกันกะเพราไข่ดาว